ู้จัดที่เชิญมานะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2562เวลา 9:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมวิชาการเรื่องข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาขึ้นณห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงชนัฐฐาพลอยเรื่มแสงคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัทพงศ์เกษมสมบูรณ์อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องข้อมูลวิชาการของกัญชาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์นวลแก้วอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยายเรื่องการใช้กัญชาในตำรับยาไทยการจัดโครงการในครั้งนี้โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562แต่กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยได้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากกัญชาแบบครบวงจรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยกัญชาแบบครบวงจรได้ตระหนักถึงข้อมูลการวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาสำหรับการใช้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนการวิจัยและการศึกษาทางคลินิกจึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่องข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการวิจัยของกัญชาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งภายในโครงการมีอาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า80คน